ช่วงสักประมาณ11บเอโมงกว่าๆม,มันมีเหตุการณ์สลดใจเกิดขึ้นนะครับเครื่องบินเล็กฝึกบินซึ่งเกิดเหตุขัดข้องเกิดขึ้นและนักบินเ,นเป็นครูฝึกด้วยก็คือครูฝ่ายพยายามจะนําเครื่องลงจอดท่านผู้ชมครับแต่ว่าจังหวะนั้นเองช,ช่วงที่กําลังจะลงนั้นไปเกี่ยวกับหลังคาบ้านแล้วเครื่องตกลงเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมชนักบินก็คือครูฝ่ายนั้นเสียชีวิตครับประมาณ11โมงที่ผ่านมาเองนะครับเครื่องบินเล็กอันนี้เนี่ยนั่งได้2คนนะครับ แล้วก็ตกใส่หลังคาบ้านซึ่งเป็นรีสอร์ตร้างบริเวณจุดนี้นะฮะแล้วก็ไฟไหมเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับก็ประสานรถดับเพลิงนะครับเข้ามาดับไฟใช้เวลาเนี่ยประมาณสัก20นาทีเป็นรีสอร์ทห้องหมายเลข303นะครับก็ความเสียหายก็ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นส่วนรีสอร์ตร้างเนี่ยตั้งอยู่ในสนามบินเบสโอเชียนแอร์พาร์คครับย่านพันท้ายนอนรรสินะครับที่ตำบลโคกข,ขามสมุทรสาครแล้วก็เนี่ยแหละครับ ไปเจอภาพสลดใจก็คือสภาพศพของนักบินนะครับถูกไฟคลอกนี่แหละครับคุณผู้ชมนอนหงายอยู่แบบนี้ครับคนขับก็คือนายภูดิตนะหรือว่าครูฝ้ายอายุ33ปีเป็นครูฝึกนักบินประจำสนามบินสาเหตุเกิดจากอะไร เบื้องต้นนะครับเห็นบอกว่าเครื่องโยนาม,มีปัญหาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็มีการนํากลับไปซ่อมแซมบํารุงเครื่องแล้วก็นําขึ้นทดลองบินแต่ว่ามันมีปัญหาครับตัวครูฝ่ายเองเนี่ยก็พยายามนําเครื่องลงจอดฉุกเฉินแล้วก็สนามบินนะครับที่จะลงจอดได้เนี่ยอยู่ห่างแค่ประมาณ500เมตรเท่านั้นเองแต่ว่าไปไม่ถึงครับสาเหตุตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าได้ข้อมูลจากคุณประชามุ่งรักชนเป็นผู้จัดการสนามบินเบสโอเชียนเนี่ยคุณประชาบอกว่าเท่าที่ทราบ ข้อมูลนะว่าเครื่องบินลำนี้สามปีแล้วที่ไม่ได้บินเลยแล้วก็จะมีการย้ายสารที่เก็บเครื่องไป,ไป,ไปที่คลอง11จังหวัดปทุมธานีตอนนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญนะครับมาหาสาเหตุก่อนครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่มันขัดข้องเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับในขณะเดียวกันคุณนิพนธ์อายุ65ปีครับคุณลุงซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่แถวๆนั้นเล่าเห็นเหตุการณ์เนี่ยลุงเล่าให้ฟังเลยนะครับบอกว่าอตอนที่ผมเนี่ยเห็นนักบินบินวนกลับมาจากจุดที่เขาขึ้นไปเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นเองค ไม่ถึง20นาทีก็วนกลับมาก็คิดอยู่ในใจแล้วแหะว,ว่าเอ๊ะเครื่องมันน่าจะมีปัญหาจะกลับมาลงจอดแบบเนี้ยแล้วจูจ่ๆทันใดนั้นเองลุงนิพนธ์บอกเรานะครับบอกว่าเครื่องมันเหมือนวูบเหมือนเหมือนดิ่งลงมาเนี่ยบริเวณสนามชนไก่นะครับแต่ว่านักบินซึ่งเป็นครูฝ่ายเองเนี่ยก็พยายามที่จะไม่อยากให้ลงรบริเวณจุดนั้นเพราะว่ามันมีคนอยู่นะมันมีการสูญเสียเกิดขึ้นแน่นอน ครูฝ่ายพยายามนะครับคุณผู้ชมครับพยายามหักหัวเครื่องบินขึ้นจนสามารถนําขึ้นไปได้แล้วก็ตีวนกลับมาตรงบ่อปลาในพื้นที่3,000ไร่ครับซึ่งเป็นจุดเครื่องลงของสนามบินนะครับแต่ว่าเอาเครื่องต่ําลงมาต่ําเกินไปนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวกับหลังคารีสอร์ทจนกระทั่งตกลงมาครับลองฟังชาวบ้านดูครับนี่ไม่ได้เห็นนะแต่เห็นเขาตอนที่เขาตีกลับหรือเขาตีกลับเขาจะเวียนกลับนะฮะเวียนกลับจากฐานที่ขึ้นไปแล้วเนี่ย ประมาณไม่น่าถึง20นาทีหรอกใบหนึ่งเขาขึ้นมาจากลานบินแล้วก็วนวนเพราะนกคิดว่าเครื่องมีปัญหามากเพราะว่าเขาได้วูบลงมาตรงสนามเครื่องไก่แต่หากหัวขึ้นไปได้แล้วกไ็ไปตีวนกลับตรงบอ่อปลาในพ้นที่นี้คือสา0พันไร่นยวนกลับมาตรงนี้คือฐานที่ทางลงอยู่แล้วแต่คิดว่านักบินคงจะเอาเครื่องต่ำลงมาฮะเ้าคงจะมาเกี่ยวกับหลังคาดีสอด เาขาคงฟาดลงมาอย่างที่เห็นนะครครูฝ้ายก็พยายามอย่างสุดความสามารถจริงๆนะครับแล้วก็หลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นชาวโซเชียลเองก็เข้าไปแสดงความอาลัยต่อคุณภูดิศหรือว่าครูฝ้ายนะครับซึ่งทราบมาว่าทางครูฝ้ายเองเนี่ยก็ได้มีการทําเพจบ,บินนั่นเจอหนี่ I Have b e n ซึ่งให้ความรู้เครื่องเครื่องบินเอาไว้อย่างมากมายจริงๆครับค่ะคือในเพจเองเนี่ยค่ะมีการระบุว่าจากเหตุการณ์ของเครื่องบินตกในเช้าวันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครูฝ่ายของพวกเรา ครูเนี่ยเป็นผู้ที่หยิบยื่นแรงบันดาลใจแล้วก็ยังให้โอกาสดีๆกับเราเสมอมาครูจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปนะครับก่อนที่จะมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความอาลัยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของครูฝ่ายเป็นจํานวนมาก,กน,นะคะ นอกจากนี้ยังทราบมาว่าตัวของครูฝ่ายเองเนี่ยยังมีอีกอาชีพหนึ่งนะก็คือเป็นเจ้าของร้านขนมซึ่งเป็นร้านดังด้วยนะคะชื่อว่าเรือนแนงน้อยอยู่แถวแถวลาซาดนะคะของกรุงเทพเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะคือร้านนี้เขาจะนําเอาพวกขนมโบราณแล้วก็จะมีของโบราณด้วยนะคะคุณผู้ชมคะของคุณพ่อที่สะสมมาตั้งแต่สมัยหนุ่มสาวร่วมกับคุณแม่คะ่ะเอามาเก็บเล็กผสมน้อยจนกระทั่งค่ะออกแบบประดับตกแต่งบ้านไม้เรือนไทยแล้วก็ใช้ของเกา่า ที่คุณพ่อคุณแม่สะสมนี่แหละค่ะเป็นของประดับทําให้บ้านไม้เรือนไทยเรือนแนงน้อยเนี่ยถือว่าเป็นคาเฟ่อีกคาเฟ่หนึ่งที่มีชื่อเสียงแล้วยังสามารถที่จะเป็นสถานที่จัดงานแต่งได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคือทําการสร้างร้านขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลังจากที่มีการลาออกจากอาชีพของนักบินค่ะโดยใน Facebook ของครูฝ้ายนะคะเราได้ไปสำรวจเห็นบอกว่าเป็นการโพสต ออข้อความสุดท้ายเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนนักบินแล้วก็การป้องกันอุบัติเหตุจากการบินเอาไว้ทําให้หลายๆคนอะไรค่ะอะไรมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนรวมถึงเพื่อนที่เป็นนักบินเองที่เขาทราบข่าวเขาก็เสียใจมากๆค่ะ